อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะเจ๊คิงว่างเหรอถึงมาเยี่ยมผมได้ได้ฉันดูว่าเดือนหน้าไปวันเกิดของซ้อไหลฉันเลยตั้งใจซื้อของขวัญวันเกิดมามอบให้เขาข้างในมีพวกรังนกปลิงทะเลบำรุงผิวแล้วก็บำรุงร่างกายดีด้วยนะโอ้เกรงใจจังเลยใจกว้างจริงๆพี่หลายคะพี่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างก่อนหน้านี้เต้าหู้ของเรามีปัญหาหวังว่าพี่จะไม่ถือสานะต้องขอโทษเลยจริงๆฉันรับรองต่อไปจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกไอ้คิงเจ๊กเกษียณแล้วเรื่องพวกนี้อย่ายุ่งเลยโธ่เอ้ยเกษียณก็แค่ในนามเท่านั้นเองฉันปล่อยวางติ่งฝูเหอได้ที่ไหนล่ะพอเกษียณไปช่วงนึงก็เกิดปัญหาทันทีฉันก็ต้องมาหาเพื่อนเก่าเพื่อแสดงความขอโทษเอ้ยเจ้าของคนใหม่ของติ่งฝูเหอบอกว่าจะยังไม่ขอโทษขอตรวจสอบให้แน่ใจแล้วให้คำอธิบายที่น่าพอใจตอนนี้ตรวจสอบแล้วพวกคุณผิดจริงๆใช่ไหมยังเลยที่จริงอะนะใครผิดใครไม่ผิดก็ต้องทำเรื่องให้เล็กลงแล้วเรื่องจะคลี่คลายเองว่าไหมที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าทำลายความสัมพันธ์หลายปีของพวกเราพี่ว่าถูกไหมล่ะมันแน่อยู่แล้วแต่ว่าผมอยากได้คำอธิบายที่เหมาะสมคำอธิบายที่เหมาะสมคือหลีกเลี่ยงการทำลายมิตรภาพว่าไหมดังนั้นวันนี้ฉันเลยตั้งใจซื้อของขวัญมาให้ซ้อไหลก็คือแสดงความจริงใจไงอย่าลืมทักทายเขาแทนฉันด้วยนะอ๋อได้เลยแต่ว่าคุณโต้กับคุณหวังบอกว่าจะให้คำอธิบายที่เหมาะสมดังนั้นพรุ่งนี้ผมอยากไปฟังคำอธิบายของพวกเขาผมไม่อยากทำให้เรื่องมันใหญ่หรอกนะนั่นมันก็ใช่งั้นฉันไม่รบกวนพี่แล้วฉันไปก่อนนะพี่ไหลเดินระวังด้วยจ้าขอบคุณพ่อแกผมไม่ทำแล้วต้องมาทำแค่3วันไม่อดทนเอาซะเลยฉันเจอเหี้ยฉันอุตส่าห์ตั้งใจสอนนายทำไมถอดใจแบบเนี้ยฉันคิดว่าที่นี่ไม่เหมาะกับฉันนี่เฮ้ยไม่ได้เรื่องพี่อลันได้ข่าวว่าพี่ได้ลูกชายเดือนที่แล้วนี่น้ำใจเล็กๆน้อยๆให้กับลูกชายของพี่เป็นของใช้เด็กอ่อนกับผงแก้ร้อนในโอ้โหทำไมเกรงใจแบบนี้เอ๊ะเจ๊เกษียณแล้วไม่ใช่เหรอช่วงนี้คุณชายรับช่วงต่อทำแพ็กเกจใหม่ด้วยของพวกคุณแพ็กสุญญากาศไม่ใช่เหรอทำไมมันถึงรั่วได้ล่ะอ๋อทั้งหมดเป็นเพราะเขาหูเบานะสิเชื่อที่ปรึกษาสมุดทำอะไรเยอะแยะแบบนั้นสร้างปัญหาให้ลูกค้าเก่าแก่นี่อย่าตกใจไปเลยอย่าลืมอุดหนุนพวกเราต่อนะตามตรงนะก็หูของพวกนี้แม้จะต้องมีไว้แต่ก็ไม่ใช่ของจำเป็นถ้าพวกคุณทำได้ไม่ดีแล้วก็เราก็ไม่อยากสั่งของแล้วเอาทิ้งนะแต่ระยะนี้เต้าหู้ของพวกคุณมีกลิ่นเปรี้ยวจริงๆถ้าลูกค้าของเรากินเข้าไปแล้วเขาร้องเรียนเราได้ลำบากแน่ต้องขอโทษเลยจริงๆนะพวกเราจะระมัดระวังให้อภัยพวกเราด้วยนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเจ๊คิงมาขอโทษแล้วจะจบหรอกนะพวกคุณต้องให้คำอธิบายที่เหมาะสมและน่าพอใจไม่งั้นล่ะก็เราก็ไม่มีความเชื่อมั่นที่จะสั่งของคุณต่อใช่ของขวัญพวกนี้ฉันให้พี่นะพี่ต้องร่วมงานกันต่อนะคะก็ค่อยไปนะจ้าทุกกาผมไม่ทำแล้วนี่นายเพิ่งทำได้3วันนี่จะไม่ทำแล้วเหรอเฮ้ยนี่ฉันเจอจิวนี่นายมีที่ไหนดีแนะนำฉันด้วยนะเย่เลยรู้จัก2คนนี้ไหมน่าคุ้นๆฮะพวกเขาเป็นใครคนหนึ่งชื่อทันจือเยี่ยคนหนึ่งชื่อทันจือจิวโอ้ลูกพี่ลูกน้อง2คนของหลานชายฉันชื่อฐานจือชาวนั่นไงเจ้าสองคนเนี่ยไม่ยอมทำงานวันๆคิดว่าตัวเองยังเป็นลูกคนรวยความจริงพ่อของพวกเขาเนี่ยผลาญสมบัติของบ้านหมดไปนานแล้วอ๋อแต่พวกเขาสองคนไปทำงานที่ภัตตาคารไปเป็นศิษย์น่ะไม่ใช่มั้งเจ้าขี้เกียจสองคนนั่นน่ะไปฝึกทำอาหารเหรอเฮ้พระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันตกแล้วล่ะถึงว่าพวกเขาทำไม่ถึง3วันก็บอกว่าไม่ทำแล้ว ไม่รู้ว่าทำอะไรถึงเราจะเห็นในกล้องวงจรปิดว่าพี่เหลินสูบบุหรี่แต่ไม่เห็นว่าพี่เหลินโยนก้นบุหรี่ลงในเต้าหู้ดังนั้นเมื่อวานผมไปที่โรงงานตรวจสอบกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบถ้าก้นบุหรี่ตกลงในเต้าหู้และไม่ถูกคนเห็นมันยากมากๆความเป็นไปได้หนึ่งเดียวคือหลังตีเต้าหู้และก่อนใส่ถาดดังนั้นผมเลยตั้งใจเรียกบอสโคกลับมาทำการทดลองกับผมเราจงใจใส่ก้นบุหรี่ลงในเต้าหู้จากนั้นทำตามปกติใส่ถุงแพ็คสุญญากาศใส่ตู้แช่ทั้งกระบวนการผมถ่ายไว้หมดแล้วทุกคนดูหลังใส่ตู้แช่ต้องเว้น1คืนหรือผ่านไป8ชั่วโมงถึงส่งให้ลูกค้าได้ครั้งนี้หลังผ่านการแช่แข็งหลายชั่วโมงผมใช้มีดผ่าเต้าหู้แพ็คสุญญากาศห่อนี้
ดูว่าข้างในเปลี่ยนไปยังไงบ้างหลังจากทำการทดลองจริงครั้งนี้ผมมั่นใจได้เลยเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวกับพี่หลินเลยสักนิดและผมก็ยิ่งมั่นใจเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวกับติ่งฟูเหอของพวกเราพี่ไหลก้อนนี้คือเต้าหู้ที่พี่เอามาครั้งก่อนเต้าหู้รอบก้นบุหรี่ยังขาวๆอยู่เลยมาให้ผมอธิบายให้ชัดก้นบุหรี่กับเต้าหู้หลังจากอยู่ด้วยกันมา8ชั่วโมงซึมซับผ่านกันและกันน้ำในเต้าหู้จะทำให้สารทาในก้นบุหรี่ซึมออกมาดังนั้นเต้าหู้จะถูกย้อมกลายเป็นสีเหลืองโอ้จริงด้วยก้อนนี้มีน้ำบุหรี่เยอะจริงๆด้วยดูสิสองก้อนนี้ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันการทดลองนี้พิสูจน์ว่าพี่ไหลเต้าหู้ของพี่เกิดปัญหาหลังจากถูกส่งไปแล้วส่วนมีคนจงใจใส่ลงไปหรือไม่ระวังทำหล่นลงไปยังเช็คอยู่พี่ไหลเต้าหู้ที่พี่เอามารอบก้นบุหรี่เนี่ยยุบลงไปไม่เรียบนี่เป็นเต้าหู้ที่พวกเราทดลองจริงก้นบุหรี่นี่ถูกเต้าหู้คลุมจนหมดแถมเนื้อติดกันมากๆพิสูจน์ได้ว่าก้นบุหรี่ในเต้าหู้ที่พี่เอามามีคนจงใจใส่มันลงไปใช่จงใจใส่ลงไปเวลนายยืนยันไม่ขอโทษมีเหตุผลนายต้องการให้ทุกอย่างชัดเจนทวงคืนความยุติธรรมให้ติ่งฟูเหอดีมากว้าวสุดยอดมากจริงๆอ่ะรอบคอบแบบเนี้ย คิดวิธีนี้ได้แล้วทำการทดลองที่จริงคุณกับหลานๆให้แรงบันดาลใจผมใช่เหรอมีครั้งหนึ่งกระเป๋าหลานๆเปื้อนลิปสติกเออทำให้ผมนึกได้ถ้าก้นบุหรี่หล่นลงในเต้าหู้ก็น่าจะมีรอยก้นบุหรี่เข้าใจพวกคุณผิดต้องขอโทษด้วยไม่เป็นไรหรอกครับแก้ไขปัญหาได้ก็พอแล้วถ้าทุกคนไปกินข้าวที่ตรงหนานจี้ผมลดให้ 40% น้อยไปหรือเปล่าที่สำคัญคือจากนี้ส่งเต้าหู้ให้ผมนะโถเอ้ยพี่ไหลพี่ยอมใช้เต้าหู้ของติ่งฟูเหอของพวกเราต่อแล้วต้องขอบคุณพี่ถึงจะถูกนั่นสิใช่ลุงเหลินถ้าตอนนี้ลุงก็พ้นผิดแล้วนะในที่สุดฉันก็พ้นผิดไม่ถูกไล่ออกแล้วขอบคุณมากครับเอาละถือว่าอธิบายได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแต่ผมอยากถามทำไมเต้าหู้รสของผมถึงเหม็นเปรี้ยวแล้วก็เต้าหู้ของร้านอาหารถึงมีน้ำรั่วจากถุงผมกล้าสมมติฐานว่ามีคู่แข่งจงใจใส่ร้ายพวกเราอยากทำลายพวกเราติ่งฟูเหอสมมติฐานอันนี้อย่ามั่นใจเกินไปจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะคู่แข่งของเราก่อความวุ่นวายก็สมเหตุสมผลนะใช่ตอนนี้เหลือแค่รวบรวมหลักฐานเองทุกท่านวันนี้พวกเราจะโหวตเลือกโรงงานเต้าหู้โรงนึงเข้าร่วมบูธแสดงสินค้าของเทศกาลอาหารครั้งนี้นั่นเลยคุณลุงคุณน้าทุกท่านที่จริงไม่ต้องโหวตก็ได้ใครบอกโหวตยุติธรรมโหวตพวกคุณติ่งฝูเหอมีสิทธิ์อะไรมาแข่งกับเหมยเมี่ยวโต้ของผมโรงงานเต้าหู้ของพวกคุณเกิดปัญหาไม่หยุดคุณรู้ได้ยังไงว่าเราเกิดปัญหาวงการเราก็แค่นี้เองในเต้าหู้ของพวกคุณมีก้นบุหรี่แพ็กเกจน้ำรั่วแท็บเม้นเปรี้ยวอีกใครๆก็รู้นี่จะให้ผมตามลูกค้าเก่าแก่ของพวกคุณมาเป็นพยานไหมความจริงแล้วที่เต้าหู้ของเราเกิดปัญหาขึ้นก็เพราะว่ามีคนอยากใส่ร้ายพวกเราน่ะสิใครใจร้ายแบบนี้ที่ใส่ร้ายพวกคุณติ่งฝูเหอคนที่ใจร้ายก็คือคุณไงนี่นายทำน้ำเต้าหู้ที่พุ่งออกมาจากปากนายก็มีแต่น้ำเต้าหู้ใส่ร้ายคนอื่นทำไมอันนี้พวกเรามีหลักฐานนะไม่อยากให้เราแฉเรื่องเลวของคุณก็รีบถอนตัวซะเถอะให้ติ่งฝูเหอของเราเป็นตัวแทนในเทศกาลอาหารผมว่างที่จะไปล่องเรือยอที่ต้าล่างสีไม่ตกใจเพราะพวกคุณง่ายๆหรอกเฮ้ยคุณรอนหาที่เองนะสวัสดีครับทุกท่านพวกนายมาทำอะไรลูกพี่ลูกน้องของคุณมาชี้ตัวคุณไงคุณซื้อตัวพวกเขาเพราะอยากทำลายชื่อเสียงติ่งฝูเหอของเรานี่พี่ใหญ่อย่าโทษฉันเลยนะก็พี่มารักษาคำพูดก่อนพี่อย่าให้เงินผมไปเป็นสิทธิ์ในครัวที่ภัตตาคารแล้วสั่งให้ผมเอาก้นบุหรี่ใส่ในเต้าหู้ของติ่งฝูเหอผมอยู่ร้านอาหารตามสั่งกลิ่นหอมเต้าหู้ของติ่งฝูเหอเจ๊คิงคุณซื้อตัวพวกเขามาใส่ร้ายผมพวกนายรับเงินมาเท่าไหร่โถ่เอ้ยอย่ามาทำไขสือที่นี่เลยนะง่ายมากอ่ะทุกท่านเชิญดูคลิปในนี้ได้เลยครับพี่ใหญ่พี่บอก3วันให้ 5,000 นี่นะนั่นเซ่นายโง่เรื่องไงฉันบอกว่าคนละ500ตอนนี้ให้ตั้ง 1,000 พวกนายยังไม่คุกเข่าขอบคุณฉันอีกขอบคุณกับเผนะสิฉันทนทำในครัวตรงหนานจี้3วันพี่ยังให้ฉันยัดก้นบุหรี่มีคนรู้ฉันโดนจับแน่แล้วตอนนี้โดนจับหรือยังอ่ะฉันล่ะเท่าแกทั้งด่าฉันประคัวใช้เหมือนทาสลำบากมากเลยนะทำไมพวกนายพูดมากจังได้เอาก็เอาไม่เอาก็ดีเอาไปจ่ายด้วยล่ะเจ้าเด็กบ้าถ้าพี่ใหญ่ยังไม่ตายต่อไม้ไล่ฟาดคนเร็วๆอย่างแกน่ะฮัลโหลได้ฉันไปเดี๋ยวนี้ล่ะเฮ้ยเลวได้ใจจริงๆประชุมครึ่งเดียวก็ไปต้าล่างสิไม่ว่ายังไงก็อาชีพเดียวกันยังไงก็ปล่อยเขาไปเถอะจะได้เข้าหน้ากันเต็ดไงปล่อยเขาไปพี่หลงพวกฉันไปได้ยังนั่นสิ
ต่อไปนี้พวกนายฉลาดหน่อยอย่าทำเรื่องแบบนี้อีกเชียวถ้าทีมรถฉันต้องการคนจะเรียกพวกนายนะขอบคุณพี่หลงไอเด็กบ้านั่นเฮ้ยทนดูไม่ไหวแล้วลุงเลยแล้วตอนนี้พวกเราไม่ต้องหวนแล้วใช่ไหมครับฉันขอประกาศติงฟู่เหอได้รับเลือกโดยอัตโนมัติเจ๊คิงเรื่องนี้เนี่ยต้องลำบากคุณแล้วนะเออไม่ต้องเกรงใจหรอกไปได้แล้วใช่ไหมแยกได้ไปไปไปเดินไปไปไปโชคดีว้าวคราวนี้ติงฟู่เหอของเราต้องงานยุ่งเพื่อเทศกาลอาหารแล้วล่ะมันไม่เกี่ยวกับเธอนะนี่เป็นเรื่องของพวกเราสามคนเธอเกษียณไปแล้วจำได้ไหมฉันโดนเกษียณตั้งหากล่ะครั้งนี้ติ่งฟูเหอของเราได้สิทธิ์การเป็นตัวแทนมาเป็นเพราะว่าฉันฉลาดจับหางของอาชาวคลุกฝุ่นได้แล้วโจมตีกลับแน่นอนแน่นอนฉลาดที่สุดก็คือป้าคิงใช่เฮ้ยในวงการนี้เจ๊คิงรู้จักคนเยอะเป็นคนกว้างขวางถ้าเป็นคนเจอปัญหาแล้วให้ฉันตรวจสอบอย่าคิดว่าฉันไม่รู้อะไรเลยนะตอนนี้แม่ยายกับลูกเขยร่วมกันทำเรื่องดีให้กับติ่งฟูเหอนี่จับมือกันหน่อยซิจับมือเนี่ยช่างเถอะแต่ว่าฉันจะไม่โมโหเข้าไปสักพักหนึ่งแม่ไม่ไว้หน้าผมเลยเหรอเนี่ยโอ้ยทำเสร็จแล้วโอ้ยหวังว่าจะไม่เอ่อขึ้นมาอีกหลายคล่องแล้วนะเนี่ยผมหิวแล้วนะนี่สั่งของมากินกันไหมนี่เป็นรสชาติของความสุขที่อบอุ่นจริงๆกินฟาสต์ฟู้ดก็มีความสุขสำคัญคืออะไรได้สูดอากาศของความอิสระไงแล้วดมดูสิหวานหวานสวีทมากเลยไม่มีนะฉันได้แต่กลิ่นของท่อน้ำทิ้งอะทำเสียบรรยากาศจริงๆฉันบอกให้นะที่ที่ไม่มีแม่ยายคืออิสระของประเทศชาตินายนะลืมบุญคุณคนจริงๆถ้าไม่ได้แม่ฉันเปิดโปงชาวคลุกฝุ่นพวกนายจะชนะเหมยเมี่ยวโต้และร่วมเทศกาลอาหารได้เหรอขอบคุณแม่จริงๆที่คลอดภรรยาที่ทั้งสวยและเก่งให้ฉันดันหลานแม่นี่ดูสิผ้าพันคอเนี่ยสวยไหมสวยค่ะเข้ากับแม่มากแม่ว่าก็งั้นๆแหละแต่ตามมารยาทก็ต้องพูดขอบคุณกับเจ้าตัวเล็กสักหน่อยได้ค่ะเจ้าตัวเล็กขอบใจนะนี่ครั้งหน้าซื้อผ้าพันคออย่าซื้อสีแบบนี้นะไม่มีลายอะไรเลยอะรสนิยมของนายไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่เลยนะใช่ครับแม่โถเอ้ยน่าสงสารพวกลูกกินพิซซ่ากันเหรอถ้างั้นพรุ่งนี้แม่จะขึ้นไปทำกับข้าวให้กินนะไม่ต้องหรอกค่ะแม่งั้นพวกลูกมากินที่บ้านแม่เลือกสักอย่างหนึ่งดีไหมงั้นเราขอคิดดูก่อนแล้วค่อยตอบแม่นะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคุณซื้อถูหลานครับนี่คุณซื้อของขวัญให้แม่แทนผมอีกแล้วนะครับนายควรจะขอบคุณเขานะรสนิยมเธอแย่ก็เหมารวมฉันด้วยเหรอใช่ฉันรสนิยมแย่ก็เพราะเลือกนายยังไงล่ะแต่นายรสนิยมดีที่เลือกฉันพูดกลับแบบนี้ได้ด้วยเก่งจริงนะก็ฉันน่ะช่วยนายทำอะไรตั้งเยอะแยะยังไม่ขอบคุณยังมาว่าฉันอีกฉันขอบคุณคนไม่ใช่ปากพูดหรอกฉันใช้การกระทำไม่เอารีบกินเถอะกินเบอร์เกอร์ปะบ้านพักคนชราหนูขอโทษนะแม่หนูรู้เอาเงินแม่ไปโดยไม่บอกมันไม่ถูกแกน่ะนะทำผิดแล้วผิดอีกมันน่านักแม่คะฉันคิดว่าแกกลับมาครั้งนี้กลับตัวแล้วจริงๆใครจะรู้ว่าแกสันดานไม่เปลี่ยนแม่ฟังหนูก่อนสิหนูมีความลำบากจริงๆนะแกมีความลำบากอะไรพวกเราสองคนเป็นแม่ลูกกันถึงแกทำผิดยังไงแม่ก็อภัยให้แกเสมอแม่อยากให้แกมีที่พักพิงดีๆแต่แกเอาแต่ทำผิดซ้ำๆแกไม่ควรหลอกวัยหลงซ้ำอีกต่อให้เข้าใจกว้างแค่ไหนก็คงจะไม่ยกโทษให้แกอีกแล้วทำไมแกต้องกลับไปหาไอ้คนชั่วคนนั้นให้ได้ล่ะฮะหนูก็ไม่อยากนะแม่แต่หนูมีความลำบากจริงๆแม่ฟังหนูพูดก่อนสิอย่ามาเรียกฉันฉันไม่อยากเห็นหน้าแกอีกหนูเองก็ไม่อยากแม่แกไปซะของพวกนี้ให้แม่นะพรุ่งนี้หนูจะมาเยี่ยมแม่อีกอย่าโกรธหนูเลยนะอ
บ้าหรือไงดูรถด้วยสิจะเอายังไงกันแน่เปล่าดิฉันแค่อยากเตือนเธอว่าข้ามถนนระวังหน่อยเป็นอะไรขึ้นมาฉันเสียใจแย่เลยแต่ยังค้างแค่ 180,000 เอ้ากลัวมากเลยเหรอเธอยิ่งกลัวฉันยิ่งสนุกว้าววันนี้ทำไมจัดเต็มจังกินเนื้อย่างเกาหลีด้วยที่แรกตั้งใจจะไปเที่ยวกับคุณแต่เรายุ่งกันทั้งคู่กินเนื้อย่างเกาหลีก่อนนะได้เลยความจริงเลี้ยงฉลองให้คุณช่วงนี้ตั้งใจทำแผนมากมายขนาดนี้จะพูดแบบนี้ก็ได้ถือว่าฉลองวันเกิดของปีหน้าปีถัดไปแล้วก็ปีต่อๆไปกับคุณก็แล้วกันโอ้วันเกิดหลายปีแบบนี้ฉลองครั้งเดียวเลยเหรอหุ้นส่วนอย่างคุณเนี่ยใจกว้างจริงๆละเอียดรอบคอบ Cheers อาซานฮัลโหลไวหลงรีบมาช่วยฉันทีฉันกลัวมากปีเตอร์เขาตามติดฉันจ้าเลยฉันไม่รู้จะทำยังไงดีเรื่องของเธอเธอก็จัดการเองเธอไม่ใช่นะก็เอารูปโปของฉันมาขู่ฉันฉันกลัวมากจริงๆรีบมาช่วยฉันทีอย่าแต่งเรื่องอีกเลยฉันมีชีวิตของฉันแล้วอย่าว่านะไวหลงไม่ซาเหรอไม่มีอะไรหรอกมากินกันเถอะมาอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาไปไหนมาดิปะปะโตโทรศัพท์แล้วพี่ยาแสนแปดหนึ่งของฉันเลยอย่านะฉันไม่มีเงินแสนแปดหนึ่งของฉันผมรู้ว่าคืนนี้คุณจะยุ่งมากผมชงกาแฟมาให้ขอบคุณผมบอกคุณบ่อยๆว่าอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปมาผมเปิดเพลงให้ฟังนะโอเคเอาสิฮัลโหลผมตำรวจอาญากรรมเกาลูนคุณคือสามีหลวนไพศาลใช่ไหมครับเธอถูกสารน้ำกรดจนบาดเจ็บตอนนี้อยู่โรงพยาบาลโป๋คังครับห้องผ่าตัดคุณถือไวหลงอ๋อผมเองครับไปอาญากรรมเกาลูนตะวันออกคุณตำรวจเกิดอะไรขึ้นครับดูแล้วน่าจะไม่ใช่อุบัติเหตุมีคนเจตนาสาดน้ำกรดทำร้ายเขาจับคนร้ายได้ไหมคะคนแจ้งความคือเพื่อนบ้านของเธอตอนที่เขาเจอเธอคนร้ายได้หนีไปจากที่เกิดเหตุแล้วและเธอมีอาการตื่นกลัวมากให้ปากคำไม่ได้เรายังกำหนดตัวคนร้ายไม่ได้ครับคุณถูกคะคุณหลวนมีเรื่องขัดแย้งกับใครบ้างไหมคะตอนที่เพื่อนซานเกิดเรื่องเขาโทรหาผมในมือถือมีข้อความเสียงผู้ชายคือปีเตอร์คนที่สาดน้ำกรดน่าจะเป็นปีเตอร์จางวิลล์ช่วยด้วยโทรศัพท์เลยฮัลโหลตอนเพื่อนซานเกิดเรื่องเขาโทรมาหาผมขอร้องให้ผมช่วยถ้าผมเชื่อเขาและไปช่วยเขาไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทำไมผมต้องสงสัยเขาเพราะก่อนหน้านั้นเขาเคยโกหกคุณคุณสงสัยเขาก็เป็นเรื่องปกติคุณจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นยังไงก็เป็นความผิดของผมเพราะผมไม่เชื่อเขาไม่อยากให้เขาขัดขวางพวกเราผมเลยปิดมือถือไปไม่มีใครอยากให้ไพศาลเกิดเรื่องคุณอย่าโทษตัวเองเลยนะโอเคไหมฮัลโหลครับแม่ไวหลงมีอะไรครับแม่ไพศาลบอกว่าเย็นนี้จะไปกินข้า
ากับฉันที่บ้านพักคนชราแต่ถึงตอนนี้ยังไม่เห็นเขาเลยโทรไปเขาก็ไม่รับตาขวาฉันก็ตกไม่หยุดขวาร้ายซ้ายดีแกช่วยไปดูเขาที่บ้านให้หน่อยไม่งั้นนะฉันนอนไม่หลับนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะไปดูให้ไม่เป็นไรหรอกแม่ไม่ต้องคิดมากเลยอย่าทำตัวเองเสียขวัญแม่รีบนอนเถอะแค่นี้นะคุณโกหกแม่ยายคุณเหรอความดันแม่ไม่คงที่ถ้าผมบอกเขาผมกลัวเขาตกใจพรุ่งนี้คุณต้องทำงานนี่คุณยุ่งแบบนี้กลับไปพักผ่อนก่อนเถอะไม่เป็นไรหรอกฉันแค่เขียนคำถามที่ต้องถามในที่ประชุมพรุ่งนี้เขายังไม่ฟื้นคุณอยู่นี่ก็ทำอะไรไม่ได้ไปรีบไปนอนเถอะฉันอยากอยู่เป็นเพื่อนคุณอีกหน่อยได้คุณเจียงโทรมาจากญี่ปุ่นฉันออกไปคุยก่อนนะหรอค่ะคุณเจียงเคยสอนฟื้นแล้วเหรอเคยสอนเว่ยหลงเว่ยหลงทำไมต้องปิดตาฉันด้วยฉันตาบอดแล้วเหรอเว่ยหลงไม่ใช่ต่อไปฉันจะมองไม่เห็นแล้วใช่ไหมตาคุณล้วนผมบอกฉันเป็นหมอเวรหมอคะตาของคุณถูกสาดสารกัดกร่อนเข้าไปเสียหายหนักมากตาซ้ายบอดสนิทครับคุณพูดอะไรอ่ะไม่จริงใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นคุณหมอเราจะทำเต็มที่คุณใจเย็นก่อนนะครับฉันขอร้องแล้วรักษาตาฉันให้หายด้วยไม่สอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมอที่ผ่าตาให้เธอบอกว่าตาขวาของเธอยังรักษาได้ยังฉันเสียโฉมแล้วใช่ไหมบอกฉันสิฉันเสียโฉมแล้วใช่ไหมทำไมเป็นแบบนี้ล่ะทำไมบริษัทน้ำไฟเหอชวนสารเลวแกทำร้ายไพศาลพลาดอะไรหยุดอย่าขยับหยุดอย่าขยับคุณตำรวจเขานี่แหละเขาใช้น้ำกรดสาดใส่ภรรยาผมอย่าขยับหยุดส่งให้พวกเราเรียกศูนย์ในการทะเลาะวิวาทและรถ MP มาที่เรียนไอ้สารเลวนั่นถูกจับแล้วผมเห็นอารมณ์ของไพศาลยังไม่คงที่ผมยังไม่วางใจผมคงต้องอยู่เป็นเพื่อนเขาก่อนสักพักฉันเข้าใจตอนนี้เขาต้องการคนอยู่เป็นเพื่อนอีก2วันผมจะรับเขาออกจากโรงพยาบาลโอเคไงพี่ซานเป็นยังไงบ้างหน้าของเขาตาและมือมีแผลไหม้อาการรุนแรงมากทำไมพี่ซานซวยแบบนี้จิตใจเขาคงแย่มากดังนั้นช่วงนี้ไวหลงเลยต้องอยู่เป็นเพื่อนเขาหวังว่าจิตใจของเขาจะดีขึ้นมาบ้างเห็นทีพี่ซานบาดเจ็บทำให้ความรักของคุณกับไวหลงได้รับการทดสอบฉันกับไวหลงต่างก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วทั้งคู่ไม่มีด่านไหนผ่านไม่ได้หรอกจริงด้วยที่นัดออกมาเพราะอยากถามว่าการปฏิวัติติ่งฝูเหอราบรื่นดีไหมก็โอเคน้ำเต้าหู้บรรจุขวดเต้าหู้แช่แข็งพวกนั้นขายดีมากผลกำไรสูงขึ้นแล้วคุณอยากเพิ่มกำไรขึ้นอีกไหมคืองี้นะบริษัทของเราอยากเปิดอาหารเพื่อสุขภาพประเภทใหม่อยากรู้ว่าคุณสนใจร่วมงานกันไหมบริษัทพวกคุณอยากซื้อติ่งฝูเหอเหรอติ่งฝูเหอเป็นร้านเก่าแก่การนำเสนอสินค้าใหม่ตอนนี้ก็ดีมากฉันก็เห็นอนาคตของการพัฒนาติ่งฝูเหอคุ้มแก่การลงทุนบวกกับมิตรภาพระหว่างฉันกับคุณบางเรื่องเราก็วินวินทั้งสองฝ่ายงั้นก็ต้องมาหาคุณสิคุณดีกับผมแบบนี้ผมควรซาบซึ้งแต่ว่าโปโปที่ผมรู้จัก
เขาเป็นห่วงติ่งฝูเหอมากถ้าบริษัทพวกคุณอยากซื้อติ่งฝูเหอผมตอบคุณได้เลยไม่มีทางแผนของฉันก็คืออยากลงทุนที่ติ่งฝูเหอช่วยพวกคุณเปิดไลน์ผลิตใหม่ทำเต้าหู้กล่องตีตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตความคิดนี้ผมเคยเสนอแล้วแต่พวกเขาคัดค้านโดยเฉพาะแม่ยายผมแค่เอ่ยถึงเต้าหู้กล่องอย่างกับผมไปฆ่าครอบครัวเขาอย่างนั้นแหละแต่แม่ยายคุณเกษียณไปแล้วนี่นาต่อให้เขาคัดค้านก็ไม่น่าจะมีผลอะไรนี่ที่ปรึกษาอย่างคุณจุดแข็งคืออะไรก็คือปากลื่นไหลกว่าน้ำมันไงเกลี้ยกล่อมเท่าแก่คืองานถนัดคุณพูดตามตรงทั้งฮ่องกงไม่ได้มีแต่ติ่งฝูเหอเจ้าเดียวที่ผลิตเต้าหู้ถ้าคุณจัดการไม่ได้จริงๆแล้วก็ฉันคงต้องหาเจ้าที่สองถึงตอนนั้นอย่าหาว่าฉันมีดีแล้วไม่แบ่งคุณล่ะยังไงซะถ้าเป็นเรื่องดีกับติ่งฝูเหอผมสนใจหมดแต่ว่าคุณต้องให้เวลาผมให้ผมเกลี้ยกล่อมสองพ่อลูกโอเคงั้นฉันรอข่าวจากคุณฉันสั่งอาหารไว้ให้คุณ กำลังนั่งรถไปบริษัทคุณไม่ต้องหรอกผมไปเยี่ยมพ่อไอ้สารที่โรงพยาบาลเพราะต้องกินข้าวกับเขาโชเฟอร์ไม่ไปแล้วค่ะรบกวนกลับรถเลยโอ้ยแม่วิ่งไม่ไหวแล้วนี่แม่คะแม่นั่งทันทีไม่ได้นะต้องเดินช้าๆ 3-4 นาทีรอให้หัวใจเต้นปกติแม่ถึงจะนั่งได้มันก็เหมือนกับขับรถแม่จะเบรกทันทีไม่ได้มันจะทำร้ายรถโถเอ้ยบอกแล้วว่าไม่วิ่งแล้วให้แม่พักแป๊บนึงนะโอ้ยแม่วิ่งไม่ไหวจริงๆก็แม่บ่นว่าไทเก๊กคนแก่เขาเล่นกันบ่นว่าโยคะทำให้เส้นเอ็นแม่พังงั้นเราสองคนแม่ลูกวิ่งด้วยกันฟิตดีออกจะตายเป็นกำลังใจให้กันไงใช่ลูกน่ะควรจะฟิตร่างกายเอาไว้ให้ดีนะลูกจะได้เตรียมตัวมีเบบีได้สักทีใช่ค่ะลูกก็ไปวิ่งสิไปวิ่งเลยไปเลยไปเจ๊คิงวันดีแล้วหลานวันดีค่ะว่าไงไวหลงมาวิ่งด้วยเหรอเปล่าหรอกฉันมาหาเจ๊มีธุระอะไรมีบางเรื่องอยากฟังความเห็นเจ๊งั้นคุยตามสบายนะเดี๋ยวไปทางนั้นไปเล่นบาสเรื่องของเจ๊จวนหรือของเพ่ยซานเพ่ยซานฉันเห็นเพ่ยซานมาตั้งแต่เด็กคิดว่าแต่งงานกับนายแล้วจะมีที่พักพิงที่ดีใครจะรู้ว่าเขาเลือกเดินทางผิดล้มลุกคลุกคลานแบบนี้ชีวิตในวันข้างหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างฉันพยายามใช้เวลาอยู่กับเขาหวังว่าเขาจะผ่านด่านนี้ไปได้กลับเป็นเหมือนเดิมได้เร็วๆเจ๊จวนเขามีลูกสาวคนเดียวถ้าเขารู้เรื่องต้องเสียใจมากแน่ตอนงานจดป่านนี้ฉันยังไม่กล้าบอกเขาเลยทำไมล่ะกลัวเขารับไม่ไหวงั้นเหรอนายไม่เคยเป็นพ่อแม่นายน่ะไม่เข้าใจหรอกลูกๆเกิดเรื่องก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วแต่ไม่รู้อะไรสักอย่างแถมไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนลูกสาวผ่านด่านที่ยากที่สุดพวกเขาจะยิ่งเสียใจมากกว่าเดิมเฮ้ยฉันรู้ฉันไม่ได้ตั้งใจปิดเขาฉันก็รู้ดีตอนนี้เพื่อนซานต้องการให้แม่อยู่ข้างๆแต่เจ๊เองก็รู้แม่อายุมากแล้วร่างกายไม่แข็งแรงฉันกลัวเขารับไม่ได้คนเป็นแม่น่ะต้องเข้มแข็งลูกๆเกิดเรื่องคนเป็นแม่จะเข้มแข็งขึ้นมาเองนั่นแหละเจ๊จวนคนนี้เนี่ยนะอย่าเห็นว่าเขาอ่อนแอเกินไปนายบอกกับเขาไปเถอะไม่งั้นหลังจากนี้ถ้าเขารู้ว่านายปิดบังเขาเขาได้บ่นนายตลอดชีวิตแน่เขาจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตฉันเข้าใจแล้วสองแม่ลูกยังไงใจก็เชื่อมกันไม่ต้องห่วงนะลูกต่อให้ฟ้าถล่มลงมาแม่ก็รับไว้ไม่ต้องกลัวนะไม่เป็นไรตาของหนูเบลอมากเลยมองไม่ชัดทำไมเป็นแบบนี้หมอคะคุณหลวนคุณต้องค่อยๆปรับตัวเพราะตาขวาคุณและการมองเห็นแค่ 60% มองอะไรจะเบลอๆหน่อยหมอว่าอะไรนะเป็นไปไม่ได้ไม่จริงอะครั้งก่อนคุณบอกว่าตาซ้ายฉันบอดสนิทตอนนี้ตาขวามองเห็น 60% แล้วหนูจะหางานยังไงคะแม่หนูจะดูแลแม่ยังไงไม่ได้นะถึงแม่จะแก่แล้วเดินเหินไม่ค่อยสะดวกแต่แม่ก็รู้จักดูแลตัวเองได้นะไม่แกไม่จะเป็นห่วงหรอกนะไม่จะเป็นห่วงแม่วางใจเถอะฉันจะดูแลแม่ต่อไปเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหานะ
ได้นะไวหลงฉันติดหนี้คุณมากเกินไปแล้วเมื่อก่อนฉันไม่ควรทำกับคุณแบบนั้นทำไมฉันถึงโง่แบบนี้เรื่องเมื่อก่อนอย่าพูดถึงอีกเลยสำคัญที่สุดตอนนี้คือจะปรับตัวกับการใช้ชีวิตยังไงไวหลงฉันจะทำยังไงดีจะไม่อยู่ที่นี่นะไวหลงฉันกลัวจะไม่อยู่ที่นี่คนเดียวไม่เอาไม่ต้องกลัวไอ้สารเลวเมื่อกี้จะตรวจจับไปแล้วเขาทำร้ายเธออีกไม่ได้แล้วรับปากฉันนะอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวฉันกลัววางใจเถอะฉันไม่อยากอยู่นี่ฉันรอเธอหลับฉันถึงจะไปไวหลงอย่าไปนะฉันอยากให้คุณอยู่เป็นเพื่อนไม่ต้องห่วงฉันไม่ไปหรอกฉันกลัวมากฉันกลัวจริงๆนะเฮ้ยแสนแปดหนึ่งของฉันไปสารเขาเห็นตัวเองในกระจกเขาตกใจมากผมกลัวเขาผ่านมันไปไม่ได้ผู้หญิงถูกทำให้เสียโฉมทำใจยากจริงๆนั่นแหละระยะนี้ผมต้องดูแลเขาผมทิ้งเขาไว้คนเดียวไม่ได้ที่บริษัทก็ยังมีงานอีกเยอะ ดังนั้นคุณดูแลตัวเองนะวางใจเถอะฉันดูแลตัวเองได้ฮ่าจี้เสี่ยวหญิงอดทนไว้เครื่องดื่มเยอะแบบนี้คุณเลือกอันไหนดีนะคนรู้จักของดีก็ต้องเลือกดื่มน้ำเต้าหู้ของติ่งฝูเหอกลิ่นถั่วเขาเข้มข้นรสสัมผัสลื่นดีต่อสุขภาพด้วยนะคุณลุงรับเงินมาช่วยโฆษณาเหรอไม่ใช่ฉันกินเต้าหู้เขาตั้งแต่เด็กแถมดื่มน้ำเต้าหู้เขามาจนโตมีของดีก็ต้องแนะนำให้เพื่อนบ้านสิฉันมาได้รับเงินนะดูลุงเขาแล้วก็รู้เหมือนกับฉันดื่มน้ำเต้าหู้ติ่งฝูเหอมาจนโตดูยังไงก็เพราะเขากับเราหล่อเหมือนกันแง่อยู่แล้วติ่งฟู่เหอมีประวัติมายาวนานเริ่มได้ฉันก็ยังกังวลอยู่นิดหน่อยฉันกลัวว่าพวกหนุ่มสาวจะไม่ตอบรับวิธีโบราณแบบพวกเราแต่วันนี้ทำให้ฉันเข้าใจเรื่องนึงก็คือสินค้าของติ่งฟู่เหอยิ่งนานยิ่งถูกใจทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ของดีไม่แบ่งแยกอายุหรอกแง่อยู่แล้วเราจะหาซื้อได้ทุกที่หรือเปล่านั้นเรื่องนี้ส่งผลเยอะมากฉันไม่เข้าใจทำไมถึงมีคนซื้อเต้าหู้ใส่กล่องฮ่องกงคุณภาพชีวิตสูงมากผู้หญิงหลายคนหลังแต่งงานแล้วก็ยังต้องออกมาทำงานพอเลิกงานเอาเวลาที่ไหนไปตลาดซื้อเต้าหู้สดใหม่กินล่ะแค่ไม่มีเวลาซื้อผักเองเอ๊ะเต้าหู้ใส่กล่องพวกนี้เป็นของปลอมมันมีแป้งผสมอยู่มีแป้งผสมไม่ได้หมายความว่าเป็นของปลอมแค่วิธีทำต่างไปเต้าหู้กล่องพวกนี้คนซื้อเยอะมากแนวโน้มสูงเพื่ออนาคตของติ่งฝูเหอจะต้องเปิดตลาดอันนี้ด้วยโนนายผิดแล้วถูกเหลืองไปรากฐานของเราเต้าหู้ทำมือเป็นสินค้าวัฒนธรรมท้องถิ่นของเราดังนั้นพวกเราต้องสืบทอดต่อไปใจหายไปบนมือฉันไม่ได้เต้าหู้กล่องกับเต้าหู้สดใหม่มันไม่ขัดแย้งกันมันทำด้วยกันได้นี่พวกนายอย่าเพิ่งเถียงกันก่อนหน้านี้เราพัฒนาน้ำเต้าหู้ใส่ขวดซื้อตู้แช่ก็ใช้เงินไปมากแล้วถ้ายืนกู้ธนาคารอีกฉันกลัวว่าพวกเราจะจ่ายคืนไม่ไหวนะเท่าแกไม่ต้องห่วงเรื่องเงินอนาคตไปสีซึงจะเปิดอาหารประเภทสุขภาพใหม่พวกเขาถูกใจติ่งฝูเหอวางแผนลงทุนให้พวกเราทำเต้าหู้กล่องนี่โปโอกาสมาแล้วจะมีอะไรดีไปกว่าใช้คนอื่นทำให้ติ่งฟูเหอพัฒนาล่ะอมิงฉันรู้ว่านายอยากช่วยฉันแต่ทั้งหมดที่เราทำตอนนี้ก็เป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่แล้วฉันคิดว่าเราควรเดินก้าวนี้ให้มั่นคงก่อนแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นแต่โอกาสไม่รอคนเราปฏิเสธไปสี่เซิงไปสี่เซิงก็จะไปร่วมมือกับโรงงานอื่นเราก็ไม่มีโอกาสแล้วนะนั่นมันก็จริงถ้าไปสี่เซิงเอาเงินทุนของเขาลงทุนให้กับโรงงานเต้าหู้เจ้าอื่นเอ๊ะ
พวกเราก็จบเฮนะสุดท้ายกระทั่งตลาดต้องหู้สดก็ถูกคนอื่นแย่งไปนั่นสิโอ้ฉันรู้ว่านายกังวลมากแต่ยังไม่ได้คุยก็ปฏิเสธแผนไม่ได้นะงั้นตรงนี้ฉันนัดซีลีนออกมาดีไหมเอ้ยให้ฉันคิดดูก่อนคุยแป๊บเดียวไม่เปลืองเงินสักหน่อยทำไมไม่คุยล่ะก็ได้แล้วมีอีกปัญหาหนึ่งที่หนักมากอย่าให้แม่ยายในรู้เด็ดขาดว่าพวกเราทำอะไรไม่งั้นเขากวนพวกเราทุกวันแน่ดังนั้นเรื่องนี้ไม่ว่าจะคุยสำเร็จไหมอย่าให้เขารู้เป็นอันขาดผมกับโปโปยังมีอีกหลายเรื่องต้องคุยขอเวลาพวกเราหน่อยก็พอเราได้ต้องไปๆมาๆคุยอีกหลายครั้งถึงจะได้มติเอกฉันท์แต่มีที่ปรึกษาอย่างคุณเป็นทับหน้าฉันก็เบาใจขึ้นเยอะผมรู้จักโปโปตั้งนานความคิดเขาผมรู้ดีผมจัดการเองเฮ้ยแย่แล้วฉันลืมแผนงานเอาไว้ที่ออฟฟิศเวยหลงนี่ไปส่งฉันหน่อยทีมรถหลงเฟยเธอยังไม่เคยมาบริษัทฉันเข้ามาดูสิไม่ล่ะไม่ล่ะหน้าฉันฉันไม่อยากทำเพื่อนคุณตกใจฉันรอนี่ดีกว่างั้นก็ได้รออยู่นี่นะฉันจะรีบออกมารู้แล้วเข้าไปเถอะรอก่อนนะนี่รอแป๊บนึงนะไพศาลไพศาลอย่าเข้ามานะไพศาลไม่ต้องกลัวคุณใจเย็นก่อนนะไพศาลไพศาลเป็นไงบ้างถอยไปนะไม่ต้องสนใจฉันถอยไปสิถอยไปมองหน้าฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันจะประคองคุณลุกขึ้นถอยไปโอเคโอเคโอเคจะเย็นก่อนนะมหาวัยหลงใช่ไหมมหาวัยหลงฉันพาคุณไปหาเขาดีไหมไม่ต้องยังไงก็อย่ามองหน้าฉันอย่ามองหน้าฉันได้ๆๆไม่ต้องกลัวนะฉันไม่ทำร้ายคุณหรอกคุณก็พูดได้สิต้องบอกให้ฉันไม่กลัวอยู่แล้วคุณมีทุกอย่างมีเงินมีความรู้แถมสวยด้วยแต่ฉันไม่มีอะไรสักอย่างคุณก็เห็นสารรูปฉันแล้วพอใจแล้วใช่ไหมล่ะฉันไม่ได้คิดแบบนั้นฉันแค่อยากให้คุณเข้มแข็งและมีชีวิตอยู่ต่อไปได้คุณต้องอยากให้ฉันเข้มแข็งอยู่แล้วดีที่สุดต่อไปฉันไม่ต้องควรเวรหลงต้องพึ่งตัวเองทุกอย่างไงที่จริงคุณเอาผู้ชายคนไหนก็ได้ทำไมต้องมาแย่งฉันด้วยฉันขอร้องเลยอย่าแย่งเวรหลงไปจากฉันเลยไพศาลคุณฟังฉันนะเวรหลงไม่ใช่สิ่งของฉันไม่สามารถยกเขาให้คุณเพียงเพราะสงสารคุณคุณเข้าใจไหมฉันไม่เข้าใจอย่าแย่งไพศาลฟังฉันนะไพศาลฉันไม่สามารถยกเวรหลงให้คุณเพียงเพราะสงสารคุณคุณฟังฉันนะคุณฟังฉันให้ดีเวรหลงเวรหลงฉันกลัวฉันอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวฉันขาดคุณไปไม่ได้อย่าทิ้งฉันไปไม่ต้องกลัวคุณอย่ากระตุ้นเขาอีกเลยผมใช้เวลาตั้งนานกว่าจะชวนเขาออกมาได้คุณกระตุ้นเขาผมต้องนับหนึ่งใหม่เลยฉันแค่อยากช่วยเขาผมไม่ได้สงสัยคุณแต่คุณใช้ผิดวิธีดื่มกาแฟหน่อยนะฉันไม่เป็นไรเป็นห่วงใช่เหรอนี่บอกตามตรงนะรู้จักคุณมาตั้งนานเหมือนคุณไม่เคยชงกาแฟให้ฉันดื่มเลยคุณลืมเองต่างหากจำได้แต่ข้อเสียของผมช่วยโทรหาไวหลงให้เอาไหมไม่ต้องหรอกที่จริงไวหลงมีปฏิกิริยาอย่างเมื่อกี้ฉันก็พอเข้าใจตอนภรรยาเก่าเขาเกิดเรื่องฉันกับไวหลงอยู่ด้วยกันเขาปิดเครื่องเลยไม่ได้ไปช่วยเธอฉันว่าในใจเขาต้องโทษตัวเองอยู่แน่และรู้สึกผิดมากด้วย ผมรู้นะเขารู้สึกผิดก็ดีแล้วคุณน่ะเป็นแฟนเขาควรต้องแคร์ความรู้สึกคุณสิแล้วแฟนเก่าอย่างคุณมีความคิดเห็นยังไงล่ะคุณนี่รันทดจริง
แฟนเก่าคุณก็คือผมเด็กน้อยน่าเบื่อไม่รู้จักอภัยคุณแฟนปัจจุบันของคุณความรับผิดชอบมากเกินไปแบบภรรยาเก่าไว้แล้วทิ้งคุณเอาไว้คุณว่าให้ตัวเองแล้วยังโรยเกลือบนบาดแผลคนอื่นอีกเหรอที่จริงผมพูดเรื่องนี้ขยายคุณเข้มแข็งหน่อยวางใจเธอฉันเคยผ่านการฝึกจากแฟนเก่าอย่างคุณแล้วตอนนี้ใจของฉันแข็งยิ่งกว่าหินซะอีกไม่มีอะไรสามารถโจมตีฉันได้หรอกเรื่องนี้ถือเป็นการทดสอบระหว่างฉันกับเวยหลงก็แล้วกันถ้าจัดการไม่ได้จริงๆแล้วก็คงต้องแยกทางเด็ดขาดแบบนี้เชียวนี่ช่วงวัยรุ่นของผู้หญิงมีจำกัดฉันเสียเวลาไปกับคุณตั้ง5ปีแล้วนะฉันจะเสียเวลาอีกไม่ได้แล้วความจริงผมกับคุณสลับนิสัยกันหรือเปล่านะหัวใจของคุณแข็งอย่างกับก้อนหินหัวใจของผมอ่อนแอเหมือนแผ่นมันฝรั่งกรอบนี่คุณมาปลอบใจฉันหรือเยาะเย้ยฉันกันแน่ฉันไม่คุยกับคุณแล้วคุยเรื่องงานดีกว่าฮัลโหลที่รักที่รักคุณอยู่ไหนอะตอนบ่ายผมบอกแล้วนี่วันนี้ไม่กลับไปกินข้าวพอดีแม่กับอามาบ้านเราทำเต้าถึงให้คุณกินอร่อยมากนะคุณจะกลับเมื่อไหร่ผมกับโปโปใช้โดรนถ่ายรูปอยู่ไม่เสร็จเร็วหรอกพวกคุณกินก่อนเลยไม่ต้องรอผมก็ได้งั้นจะทำให้กินครั้งหน้านะได้บ๊ายบายบ๊ายบายนี่คุณกลัวภรรยาคุณรู้ว่าอยู่บ้านฉันเขาจะเข้าใจผิดเหรอหลานๆนะไม่หรอกผมกลัวแม่ยายผมตั้งหากครั้งก่อนแม่ยายผมทำให้ผมเกือบกู้